เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเสนอสิ่งน่าสนใจในตัวอย่างใหม่ของเกม Poppy Playtime Chapter 3กันนะครับโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรามาในมุมกล้องแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้เซตที่ในการถ่ายนะครับผมคลิปนี้เกิดขึ้นจากความชุลหุกล้วนๆเลย ตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่ประมาณน่าจะประมาณเกือบๆจะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมมีอัปเดตจากทางมอดเกมนะครับผมนี่คือคลิปนี้เลยเห็นปะมอดเกมลงเมื่อ3ชั่วโมงให้แล้ว Poppy Playtime Chapter 3 Teaser Trailer เว้ยเออตอนแรกผมเห็นน่ะเหมือนจะมีน้องๆบางคนทักมาในแฟนเพจ Facebook นะว่าเฮ้ยพี่ตัวอย่างตอน3มาแล้วแต่ผมไม่ได้อะไรเพราะผมรู้สึกว่ามีน้องๆหลายคนทักมาบอกเยอะมากว่าพี่ตอนนี้เกี่ยวกับตอน3มาแล้วนะแบบทักมานานแล้วอะแต่พอกดไปดูมันก็เป็นแบบคลิปแฟนเมดก็เลยคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแฟนเมดเหมือนกันแต่พอกดไปดูจริงเฮ้ยมันถูกอัปโหลดในช่องมอดเกมชมเห็นบ้านเนี่ยมอดเกมมันเป็นคลิปตัวจริงเว้ยซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าตัวทีเซอร์ของ Chapter 3นี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมเหมือนเดิมท่านผู้ชมลิงก์คลิปนี้แปะใต้ดีสคริปชันนะครับผมดูสิ Poppy Playtime Chapter 3 Teaser Trailer คลิปประมาณ1นาที5วินะครับผมลองกดดูสิเปิดมาเป็นดำๆก่อนนะมีเสียงคนพูดพูดถึงรอยยิ้มของเด็กเหมือนอุดมการณ์ของคนพูดนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นเจ้าของบริษัทเพทามามีฮักกี้บักกี้มีมัมมี่ลองเล็กส์นะครับผมสืบเนื่องถึง2ชัตเตอร์ก่อนมีตัวอะไรวะตุ๊กตาบรอนเหรอที่เป็นไดโนเสาร์เนี่ยนะมืดมากเลยอู้มีหน้ากากคุณผู้ชมหน้ากากกันแก๊สinspiration and smiles to every child who enters these doors อุดมการณ์เขาก็คืออยากเห็นรอยยิ้มของเด็กๆอะไรพวกนี้แล้วก็มีเสียงตบมือปึ๊บวู้2023และสวยนะ23ก็คือเลข3ตรงก็คือเป็นชัตเตอร์3พอดีจบแล้วใช่มั้ยมอดเกมอันนี้เขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่ป่ะทำไมผมไม่ค่อยคุ้นกับโลโก้มอดเกมแล้ววะสั้นๆแค่นี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองกดซับตัวอีกทีนึงสิประมาณ1นาที5วินะครับผมว่าผมแปลอะไรคลาดเคลื่อนไปหรือเปล่านะโอเคเปิดเริ่มต้นมาด้วยจริงๆ my soul ก็คือจุดประสงค์ของผมก็คือแบบอยากเห็นรอยยิ้มของเด็กที่จะให้เขาแบบร่าเริงอีกครั้งนึงตามความฝันทุกอย่างเพื่อเด็กมีฮักกี้บักกี้มีมิลองเล็กซ์นะครับผมน่าจะใช่แหละเสียงนี้น่าจะเป็นเสียงของประธานบริษัทนะที่พูดถึงอุดมการณ์ของเขาเกี่ยวกับเด็กเราจะพูดถึงเพลย์แคร์สถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับเด็กกำพร้าจะได้อะไรว่าเห็นปีศาจมาปิดประตูเพลนจอยเขาจะได้เล่นมีรอยยิ้มจนกระทั่งเขาปิดประตูเฮ้ยคืออะไรคือเดี๋ยวนะเขาผมเดานะว่านี่น่าจะเป็นเสียงของผู้อำนวยการหรือว่าเจ้าของบริษัท Playtime Corp นะครับผมพูดถึงว่าเฮ้ยกำลังจะเปิด Playcare ซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปใน Chapter 2ตอนจบอ่ะเราก็จะเห็นว่าตัวเอกอย่าง Player เราอ่ะหกล้มไม่ใช่หกล้มดีรถไฟคว่ำแล้วก็ฟื้นมาอยู่หน้า Playcare ซึ่งต่อมาใน Chapter 3ที่เราเดากันนะครับผมแล้วก็เดากันถูกๆหลายคนแหละว่า Playcare มันคือสถานรับเลี้ยงเด็กของบริษัท Playtime Corp นะครับผมซึ่งสิ่งน่าสนใจหลังจากนี้ก็คือ1คืนนี้คุณผู้ชมเห็นป่ะออบเจกต์เนี่ยคือเป็นหน้ากากกันแก๊สเว้ยเดี๋ยวเราค่อยเดานะว่ามันคืออะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่โผล่ในชัตเตอร์3แน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นแล้วมันน่าสนใจก็คือฉากนี้หลังจากที่ประธานเขาบอกว่าเขาจะเปิดเพลย์แคร์รับเลี้ยงเด็กที่แบบจะได้มีเด็กมาสนุกสหาและแจ่มใสอะไรอย่างนี้ก็มีเสียงตบมือมีเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจก่อนที่จะตัดเป็นเสียงเด็กกรีดร้องเห็นไหมคือคนละมูดทวยนะคุณผู้ชมลองฟังดีๆนะนี่เสียงตอนนี้ตอนที่แบบเขาพูดจบอะเสียงตบมือมีเสียงดีใจแบบหัวร้องแต่พอสักพักก็เริ่มเฟดออกมาเป็นเสียงเด็กที่กำลังกรีดร้องแบบทรมานหรือว่าเจออะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่คอนทราสต์กันนะครับผม2023 Chapter 3อ่ะโอเคหลังจากนี้จะเป็นภาคทฤษฎีคุณผู้ชมเดาๆเลยนะเรียวๆเลยผิดถูกไม่รู้อนาคตเดี๋ยวก็รู้เองว่าถูกหรือผิดเลียวสัตว์อย่างที่เราเคยเดาๆกันไว้นะครับผมเชื่อว่าไอ้เพลย์แคร์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยมันเป็นการบังหน้าแหละเท่าที่ผมคิดนะเพราะว่า
มันมีหลายส่วนข้อมูลที่เปิดเผยมานะชัตเตอร์กับชัตเตอร์2นะว่าบริษัทเพทามคอปนะเขามีการทดลองอะไรบางอย่างแล้วก็น่าจะจับเด็กๆนี่มาทดลองนะครับผมแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่ากลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่แบบว่าถ้าเกิดหายไปอะไรแบบเนี้ยแล้วจะไม่มีคนสนใจอ่ะก็คือคนไร้บ้านเว้ย2ก็คือเด็กกำพร้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวเข้าใจปะสมมติว่าผมหายไปอ่ะเพื่อนๆผมครอบครัวผมต้องตามหาถูกป่ะเออแต่ถ้าเกิดเป็นคนไร้บ้านหรือว่าเด็กกำพร้าเขาไม่มีพ่อแม่เขามีครอบครัวถ้าเกิดเขาหายตัวไปอ่ะมันก็จบไม่มีใครตามหาเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการทำเพย์แคร์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องของบริษัทเพย์ไทม์อ่ะผมพูดงี้เลยจริงๆหนึ่งคืออะไรบริษัทได้หน้าเต็มๆคุณทำของเล่นไหนจะคุณจะทำเป็นแบบโอ้โหสาธารณประโยชน์แบบสร้างสถานเลี้ยงเด็กอีกแบบเนี้ยโอ้โหดูแค่ฉากหน้าก็บริษัทสวยหรูกันปะเออได้ค่านิยมได้เลยเยอะแยะนะครับผมกับ2คืออะไรการให้เขาเปิดเพย์แคร์สถานเลี้ยงเด็กเนี่ยเขาได้เด็กมาฟรีๆเว้ยในการมาเป็นตัวทดลองเออคือแบบฉลาดมากๆบริษัทเจ้าของบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปเนี่ยคือเราพูดตามเนื้อเรื่องทฤษฎีที่เราดาวกันหน่อยคุณผู้ชมไม่รู้อนาคตผิดถูกหรือเปล่านะผมอย่างที่ผมบอกอย่าไปซีเรียสถ้าผิดก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าถูกก็เจ๋งแจ๋วนะครับนั่นแหละส่วนเนื้อเรื่องของชัตเตอร์3คิดว่าน่าจะพุ่งไปที่เพย์แคร์เลยแล้วก็น่าจะพุ่งถึงประเด็นเกี่ยวกับการทดลองในนั้นนะว่าแบบว่าเราน่าจะได้เห็นว่าในส่วนของเพย์แคร์เราเขาจับเด็กมาทำอะไรบ้างนะผมตัวอย่างที่เห็นได้ก็คือเนี่ยเจ้าหน้ากากแมสเนี่ยมันเป็นหน้ากากกันแก๊สถูกปะผมเดาว่าเป็น2อย่างอ่ะ1ไม่เป็นตัวละครใหม่อย่างเช่นชัตเตอร์แรกเป็นฮักกี้โอกี้ชัตเตอร์2เป็นมัมมี่ลองเล็กชัตเตอร์3อาจจะเป็นเจ้าตัวละครหน้ากากแก๊สนี่ก็ได้นะครับผมกับ2ก็คือถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวละครอาจจะเป็นนัยยะสำคัญบางอย่างที่พูดถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเด็กๆในเพย์แคร์ก็เป็นไปได้เอออันนี้เราต้องมาดูอีกทีนะว่าเป็นอะไรยังไงส่วนเรื่องคาแรคเตอร์ผมมองว่าก็ทำออกมาได้โอเคนะครับผมเป็นแบบหน้ากากกันแก๊สถ้าเกิดเป็นหน้ากากกันแก๊สปกติสีดำอ่ะเราก็จะไม่เตะตาหรอกแต่นี่มันเป็นเกี่ยวกับของเล่นไงเลยทำเป็นหน้ากากกันแก๊สแบบสีแดงมีจุกสีฟ้านะครับผมฟ้าน้ำเงินแล้วก็มีสีเหลืองตัดเนี้ยก็ดูเป็นอ็อบเจกต์ที่แบบเห็นแล้วเราเตะตาดีเหมือนกันนะครับผมคร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับผมมีฮักกี้วักกี้เผยเห็นแบบสิ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงมีมัมมี่ลองเลสอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นแค่ตุ๊กตานะไม่ได้แบบเป็นตัวของมันจริงๆเพราะมัมมี่ลองเลสเนี่ยแม่งแหลกไปแล้วนะครับผมเออแต่ก็ทำให้เขาดูเหมือนกันนะว่าตัวขาดครึ่งทำให้เห็นแฟลชแบ็คแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนี้มีตุ๊กตาบอนมาผมมองไม่ชัดว่ะมันเป็นสีแบบเนี้ยเดาว่าเป็นบอนแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมแล้วก็เฟดออกไปให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้นะครับผม2023ตัวเทรลเลอร์เต็มๆผมคิดว่าน่าจะมาตามหลังอีกนี้ไม่นานนะครับผมเดือน2เดือนน่าจะได้เห็นอัปเดตกันแต่ว่าอยู่ๆมาโผล่มาตอนนี้ผมก็งงกันนะผมกำลังจะนอนแล้วคุณผู้ชมอยู่ๆเขามาอัปเดตเฉลยทั้งหมดเกมก็เลยรีบมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูเลยกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็ไม่ว่างโอเคครับผมคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆมาให้ดูกันนะครับผมข้อมูลผมยังไม่ได้เจาะลึกมากนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเห็นแบบข้อมูลแบบพี่ทำข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับชัตเตอร์3หน่อยครับว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ผมวิเคราะห์ได้แค่คร่าวๆจากที่เห็นในวิดีโอเท่านั้นแต่จากที่ผมพูดไปแนวโน้มผมคิดว่า 80% อัพที่น่าจะเปิดเผยเรื่องนี้นะครับผมส่วนเรื่องตัวทดลอง1006โปรโตไทป์จะมาโผล่หรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับผมแต่ผมเดาว่าน่าจะมีโผล่เห็นแป๊บๆนึงแหละเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดำเนินเรื่องต่อไปในชัตเตอร์ต่อๆไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมผิดพลาดไปนะครับผมชื่อนี้ด้วยครับผมมุมกล้องแปลกๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงมาถ่ายแค่เฉพาะชั่วคราวเท่านั้นอย่างที่บอกคือรีบพอดคอร์สผมกำลังจะเข้านอนแล้วก็มาเห็นใน YouTube ว่าแบบเฮ้ยมอดเกมอัปเดตชัตเตอร์3เฉยเลยอะไรวะเนี่ยกำลังจะนอนประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมช่วงนี้หน้าผมดำๆเลยนะเพราะว่าไฟที่ผมใช้ถ่ายรีเฟกต์อะไรพวกนี้มันเสียไม่รู้เป็นไงมันเสียเฉยเลยนะครับผมแต่ต้องซื้อใหม่แต่สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อมีนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ